นะคะมีน้องเอาชุดลูกเสือมาบริจาคด้วยนะคะผู้ใช้ Facebook ชื่อมินตาผลภาคโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับข้อความระบุว่าใจฟูมากค่ะขอบคุณจากใจที่มาร่วมแบ่งปันความสุขให้นะคะซึ่งภาพในคลิปวิดีโอนี้เป็นภาพของเด็กคนหนึ่งที่นำชุดลูกเสือมาบริจาคให้กับทางเจ้าของคลิปนอกจากนี้ภายในคลิปนั้นจะเห็นมีป้ายที่มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าชุดนักเรียนฟรีร่วมบริจาคแบ่งปันแลกเปลี่ยนชุดนักเรียนรองเท้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองกันค่ะซึ่งหลังจากมีการเผยแพร่คลิปนี้ออกไปได้รับเสียงชื่นชมจากโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากคุณมินตาเจ้าของโพสต์บอกว่าปัจจุบันตนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกทั้งหมด3คนจึงเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่หรือผู้ปกครองที่จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นจำนวนมากในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่เป็นอย่างดีจึงได้มีความคิดร่วมกับเพื่อนชาวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเปิดจุดรับบริจาคและแลกเปลี่ยนชุดนักเรียนรวมไปถึงรองเท้ากระเป๋าเพื่อให้ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยสามารถมารับบริจาคนำไปใช้ต่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนได้อย่างดีสำหรับประชาชนที่สนใจร่วมบริจาคหรือรับบริจาคชุดนักเรียนรวมไปถึงรองเท้ากระเป๋านักเรียนสามารถมาได้ที่หน้าร้านข้าวมันไก่ตาบอนก่อนถึงทางเข้าวัดบุไผ่ตลาดขายของฝากไทยสามัคคีตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16พฤษภาคม2567ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไปนี่นะคะมีน้องเอาชุดลูกเสือมาบริจาคด้วยนะคะช่วงนี้ชุดนักเรียนแพงมากเลยถ้าใคร อยากได้ชุดนักเรียนแจกฟรีนะคะแจกฟรีและถ้าบ้านไหนที่ลูกไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถเอามาแลกเปลี่ยนได้ที่ร้านข้าวมันไก่นะคะนี่ขอบคุณเฮียมากๆเลยขอบคุณนะคะ